1คนเริ่มต้นจากหลักร้อยสู่เส้นทางการทำธุรกิจมูลค่าหลักล้านอีกคนต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้อันยาวนานกว่า15ปีถ้าผมล้มเมื่อไรคุณก็ร่วงเมื่อนั้นจะพอได้หรือยังเท่าไหร่ก็ไม่พอเลี้ยงเฉาเว่ยปะทะหลิวเต๋อหัวร่วมด้วยเหรินตาหัวฟิลิปเคียงอาซาเฉินเจียเลอร์ภาพยนตร์ทุ่มทุนสร้างมากที่สุดของหนังฮ่องกง The Goldfinger 8 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์